ซิติการ์ดไอ้เครดิตการ์ดบอกให้คนกรุงเทพสวัสดีตอนกลางวันค่ะวิจิตรากุ้งสกรวันนี้เป็นวันอังคารเป็นเดือนหน้าอยู่เนี่ยเดือนจูนวันที่13 14วิชั่นนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แบบโอ้ใหญ่โตต้องเป็นเมืองอินเทนน่าอยู่สำหรับรายการคุณชัดชาคีย์เวิร์ดคือคำว่าสำหรับทุกคนเลยถ้าเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับบางคนนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกคนที่แบบพอมีตังค์ซื้อคอนโดอะไรได้ก็อาจจะแบบพออยู่ได้แต่ตามญาติๆมันก็เป็นแบบเป็นไปได้ใช่แต่ถ้าเราจะดูแลทุกคนจะดูแลสามารถที่จะผ่านคนที่เดินทางลำบากคนแก่คนที่อยู่รถเข็นอันเนี้ยโจทย์เนี่ยอย่างภาคภูมิใจแล้วผมเชื่อว่าแล้วก็สามารถที่จะดูรอยย่นต่างๆได้มันจะกลายเป็นมหานครรอยย่นคุณชัดๆเยอะมากหัวใจของนาก็มาจากเนี่ยค่ะความมันไม่ใช่ว่าทำเมืองเนี่ยมันคือคนดูแลดูกับลูกผู้ชายที่มีความคนเก่งที่ทาเลนส์ทำงานที่เราจะสร้างคนเก่งเราจะดึงคนเก่งเข้ามาแล้วให้คนเก่งปลูกต้นไม้เพราะสุดท้ายอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเป็นครีเอทีฟสร้างสรรค์อ่ะทำไมต้องเป็นแบบสร้างสรรค์มันถ้าเกิดเราไม่สามารถดึงคนเก่งมาได้เพื่อว่าให้เขามีชีวิตที่เมืองจะเจริญเติบโตได้แล้วถ้าทำให้คนจนเก่งได้ได้ตรงนั้นเนี่ยคนจนคนในชุมชนผมว่าคนเนี่ยโคตรเก่งนะเรื่องยิ่งผมว่าคนที่มีทรัพยากรจำกัดเนี่ยยิ่งเก่งเพราะเขาต้องพยายามดิ้นพยายามมาทำอินโนเวชันอ่ะคือแล้วไม่ใช่เพื่อความเท่แล้วมันเพื่อความรางวัลไม่ใช่เพื่อรางวัลไม่ใช่อินโนเวชั่นเพื่อรางวัลหรือเพื่ออะไรแล้วจะเรียนรู้อะไรบ้างที่ลงไปเจอผมว่าคนเก่งๆเยอะมากในชุมชนเราไปดูได้เลยทุกคนหลักที่ไปคือคลองเตยถ้าคลองเตยก็จะมีอยู่ประมาณแสนคนนะแล้วตอนโควิดมาเนี่ยโอเครอบแรกเนี่ยรอบแรกผมคุยกับประเทศรอบแรกเราไม่มีระบาดมากโควิดทันเตอร์ผมก็คุยกับประเทศว่าอาจารย์เฮ้ยเราไม่ได้เก่งเลยแต่เราโชคดีแต่ว่าพอมาเวฟ2เวฟ3นี่หนักว่าเราเห็นแล้วว่ามีคนอย่างผมไม่เจอครูแอบเนี่ยซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้สอนดนตรีสอนดนตรีในชุมชนลงหมูมา8ปีตอนเด็กแต่พอวิกฤตมานะครูแอบรวบรวมคนเด็กๆในชุมชนทำซูมเขียนโฟลว์ชาร์ตสู้โควิดทำแมปปิ้งเอาข้อมูลแล้วก็ดูแลคนในชุมชนเป็นพันๆคนนะโดยไม่ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐนะแต่ช่วยประสานงานแล้วผมว่าเขารู้เลยว่าจุดอ่อนของชุมชนอยู่ไหนเทคโนโลยีอะไรที่จะเอามาใช้แล้วมีประโยชน์คุ้มค่าและตรงนี้อาจารย์คิดว่ากทม.เนี่ยจะเข้ามาส่งเสริมอะไรได้บ้างที่จะไปทลายข้อจำกัดของคนเก่งเหล่านี้ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆแล้วผมได้ไอเดียตอนปีที่แล้วอ่ะอาจารย์ผมฟังไอ้ดร.วิเวียน บาลาคริชนันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นหมอนะครับเขาพูดว่าเดือนมีนาปีแล้วเขาบอกว่าโควิดเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์สำหรับ3อย่างของประเทศเลยอันแรกคือระบบเฮลท์แคร์สาธารณสุขอันที่2ก็คือเป็นการบริหารจัดการภาครัฐก็วันนั้นและที่3นี่คือโซเชียลแคปิตอลเขาบอก3ขาเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันอ่อนแอเนี่ยโควิดมันจะแสดงให้เห็นอย่างไม่ปราณีเลยถ้าผมฟังผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐมนตรี